Mod a vehicle with a car crusher or a spy bumper เพื่อนๆจะต้องแต่งยานพาหนะด้วย car crusher หรือ spy bumper ขั้นตอนแรกนะคะก็ไปหายานพาหนะค่ะจะเป็นที่ไหนก็ได้ในแมปหรือว่าจะเอาชัวร์ง่ายๆนะคะไปที่ไนโตรโดมค่ะที่นั่นมีรถมีตัวทำการมอดเช่น car crusher หรือว่า spy bumperแบบแน่นอนค่ะแล้วก็การมอดนะคะมันง่ายมากเพื่อนๆเอายานพาหนะไปชนกับกล่องมอดนะคะกล่องมอดเนี่ยจะมีอยู่หลายแบบนะคะและข้างหน้าเรานี้ก็คือคาวแคชเชอร์ของเควสของเรานั่นเองเพื่อนๆจะใช้คาวแคชเชอร์หรือว่าสไปบัมเปอร์ก็ได้นะคะเราสามารถเอารถไปชนแล้วติดได้เลยอันนี้เนี่ยเป็นการมอดกันชนด้านหน้าคาวแคชเชอร์คุณสมบัตินะคะถ้าเกิดว่าชนสิ่งก่อสร้างค่อนข้างแรงแต่ว่าถ้าเป็นสไปบัมเปอร์ก็จะชนคนแรงค่ะนี่ติดมาเป็นแบบนี้คาวแคชเชอร์เนี่ยเป็นมอดติดรถที่ทรายชอบมากๆแล้วก็คิดถึงตอนที่เวลาเมืองมันเป็นแบบเมืองแบบเป็นแบบเมืองที่มีตึกเยอะๆค่ะเราสามารถไปล้างเมืองง่ายๆด้วยรถคัน2คันแป๊บเดียวก็คือเมืองนั้นสะอาดของก็ร่วงลงมาจากตึกฟาร์มง่ายมากค่ะกล่องมอดพวกนี้เวลาที่ชนไปแล้วนะคะถ้าเกิดมันเกิดใหม่เนี่ยเหมือนมันจะสลับไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นสไปบัมเปอร์นะคะสไปบัมเปอร์ก็ได้เหมือนกันเราสามารถชนสไปบัมเปอร์เพื่อทำการมอดรถได้แต่ของทรายเนี่ยได้เป็นคาวแคชเชอร์แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบก็ไม่จำเป็นต้องไปชนซ้ำทั้งสองแบบนะคะแต่ทรายชนให้ดูว่ามันเป็นแบบนี้สไปบัมเปอร์มันจะเป็นหนามๆหน่อยแล้วก็มันจะค่อนข้างเล็กกว่านะคะทีนี้เดี๋ยวให้ดูที่ในโดรนนิดนึงนะคะด้านในว่ามันอยู่ตรงไหนจริงๆเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันแหละถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาที่เมืองนี้แล้วค่ะกล่องมันจะอยู่ที่ขอบริงเห็นไหมคะมันจะมีทั้งปืนทั้งที่ซ่อมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นมอดกันชนกับล้อคู่กันค่ะอีกฝั่งนึงก็จะเป็นฮิลแล้วก็เป็นอะไรนะเป็นปืนเป็นป้อมปืนติดรถนะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบอันไหนถ้าเกิดมาที่นี่เนี่ยมีชัวร์ทุกแบบไม่ต้องรีบหานะคะแล้วก็มีรถพร้อมด้วยแต่อาจจะมีคนนิดนึงประมาณนั้นค่ะ